ในขณะที่เรารอน่าจะได้ไม่เสียเวลาเราพูดถึงเอสเธอเป็นสารประกอบที่ทำไมคะเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นหมู่ฟังก์ชันเฉพาะตัวอีกประเภทหนึ่งหมู่ฟังก์ชันของมันคืออะไรจำได้ไหมคะคนที่สอบได้เต็มอ่ะเต็มหลายคนเลยได้อะไรคะเต็มเรื่องนี้ไงหมู่ฟังก์ชันเต็มหลายคนมีหมู่ฟังก์ชันสัญลักษณ์คืออะไรคะR C อะไรคะ C double bond O แล้วก็ O ใช่ไหมคะก็คือมี C O O นั่นเองสูตรทั่วไปของมันหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือมี C มี O O และทางซ้ายและขวาเกาะด้วยหมู่ของ L Q นะคะ L Q เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลของสารประกอบตัวนี้จะคล้ายๆกับแอลกอฮอล์แต่ทำไมคะสูตรโมเลกุลของมันจะได้อย่างนี้ค่ะ CnH2nO2 นี่ก็คือสูตรโมเลกุลของกรดอินทรีย์นั่นเองนะคะแต่เราสามารถทำให้มันเป็นเอสเทอร์ได้ขึ้นอยู่กับการเขียนไอโซเมอร์ใช่ไหมเมื่อวานที่เราได้เฉลยแบบฝึกหัดกันไปนะคะทีนี้เราไปดูคุณสมบัติทั่วไปของเอสเทอร์นะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวสันเย็นแล้วนักเรียนบอกด้วยนะเราจะได้กลับไปดูผลกันต่อสมบัติของเอสเทอร์นะคะขั้นข้อ1ก็คือจะมีกลิ่นหอมค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่นักเรียนดมแล้วหอมให้บอกได้เลยว่ามันเป็นสารประเภทเอสเทอร์เพราะฉะนั้นใครที่ชอบใส่โคโลนน้ำหอมก็ดีนะคะสเปรย์นะคะที่ใส่แล้วเหมือนในโฆษณาค่ะฉีดแล้วผู้หญิงมาล้อมเลยนะคะเหมือนแมลงวันตอมเลยอย่างเงี้ยนะคะ มีกลิ่นหอมแหมเพื่อนก็ตอบให้ชัดเลยนะมีแมลงวันมาตอม ส่วนข้อที่2นะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวทำละลายที่ดีมากนะที่ดีเลยเพราะฉะนั้นใครฉีดสเปรย์น้ำหอมแล้วอย่าเอาไฟแช็กไปจุดเล่นนะเพราะอะไรจ๊ะพรึบเลยแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเป็นคนสังเกตสักนิดนึงจะเห็นได้ว่าขวดน้ำหอมหรือพวกสเปรย์โคโลอะไรพวกนี้ข้างกล่องมันจะเขียนอะไรคะเป็นวัตถุทำไมคะไวไฟบางทีก็จะมีรูปประกายไฟแล้วก็กากบาทนะคะอันนี้ให้ระวังว่าอย่าเอาใกล้เปลวไฟส่วนข้อที่3ก็คือมีคุณสมบัติระเหยง่ายสังเกตได้จากอะไรว่ามันระเหยง่ายคะอย่างเวลาเราฉีดที่ผิวหนังเราจะรู้สึกเป็นไงคะเย็นใช่ไหมมันเย็นเพราะว่านี่แหละค่ะมันคือมันระเหยได้ง่ายจากที่มันทำไมคะดูดความร้อนจากผิวหนังตรงบริเวณที่เราฉีดเนี่ยไปนะคะแล้วมันก็ระเหยขึ้นไปจึงทำให้เรารู้สึกว่าบริเวณที่เราฉีดสเปรย์หรือโคโลนเนี่ยมันจะเย็นนะคะมันก็สืบเนื่องมาจากข้อที่4ก็คือจุดเดือดของสารเอสเทอร์พวกนี้มีจุดเดือดต่ำเพราะฉะนั้นจึงระเหยได้ง่ายนี่ก็คือสมบัติของเอสเทอร์นอกจากนั้นแล้วมวลโมเลกุลของมันนะคะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดมากๆเนี่ยสารพวกนี้จะมีสถานะเป็นของแข็งเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ละลายได้ดีในอีเธอร์แสดงว่ามันละลายน้ำไหมของแข็งของพวกนี้ถ้ามันเป็นโมเลกุลของแข็งแล้วจะไม่ละลายน้ำแต่จะไปละลายในพวกอินทรีย์ด้วยกันก็คืออีเธอร์มันก็สืบเนื่องมาจากข้อ6นะคะเอสเทอร์ไม่ละลายน้ำนะคะนักเรียนเหมือนน้ำหอมเนี่ยเวลานักเรียนเอาไปเทรวมกับน้ำอ่ะมันจะแยกชั้นออกจากกันใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันมีมวลความหนาแน่นมันน้อยกว่าและเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วนะคะมันจึงไม่ละลายน้ำ
ส่วนข้อต่อไปนี่คือสมบัติทางกายภาพเอสเทอร์ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ในจำพวกไขมันด้วยเหมือนในไขมันสัตว์นะคะไขมันพืชพวกนี้มันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นน้ำมันน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือน้ำมันหมูพวกนี้มันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันน้ำมันปาล์มพวกนี้ถือว่าเป็นเอสเทอร์นะน้ำมันนักเรียนจำไว้ด้วยนะน้ำมันถือว่าเป็นเอสเทอร์เหมือนกันซึ่งกลีเซอรอลและกรดมันคือสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกรดไขมันก็คือกรดคาร์บอกซิลิกกับกลีเซอรอลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จำพวกไขเกิดขึ้นมาเป็นไงเย็นหรือยังคะเย็นแล้วนี่คือสมบัติทางกายภาพเอาเคมีอีกไปหนึ่งข้อแล้วกันนะคะสมบัติทางเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องเขียนให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะสอบกลางภาคแล้วนะคะนักเรียนทราบยังสอบวันที่เท่าไหร่รู้ยังประมาณกลางเดือนหน้าอีก20วันเราจะได้ทำการวัดผลการเรียนรู้กันแล้วเคมีอันนี้มีคะแนนกลางภาค20คะแนนมี3แบบให้เลือกทำทั้ง3แบบก็ให้เลือกว่าทำอะไรก่อนดีแต่ต้องทำทั้ง3แบบเข้าใจไหมคะ3แบบในที่นี้ก็คือเป็นตัวเลือกเป็นเติมคำเป็นแสดงวิธีทำนะคะให้เลือกให้เลือกทำอย่างไหนก่อนดีเพื่อนบอกให้เลือกทำไมเนี่ยให้เลือกแบบที่ชอบอันไหนทำได้ก่อนก็ทำไปก่อนแต่ต้องทำทั้ง3อย่างสิ่งสำคัญของเอสเทอร์ก็คือปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าสารตั้งต้นคืออะไรคะเอสเทอริฟิเคชันแอลกอฮอล์กับกรดคาร์บอกซิลใช่ไหมคะทำยากันแล้วได้เอสเทอร์บวกน้ำนี่คือปฏิกิริยาของเอสเทอริฟิเคชันส่วน spontification คืออะไรคะมันตามมาด้วยเป็นผลพวงที่ได้จากไขมันก็คือปฏิกิริยาการทำสบู่นั่นเองเราเรียนมาแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะในเรื่องของสมบัติทางเคมีทีนี้เราไปดูย้อนกลับไปดูผลการทดลองที่ 11.5 จากเมื่อกี้ที่เรารอว่าให้มันเย็นนักเรียนเอาผลให้เพื่อนดูหน่อยสิคะเดี๋ยวให้เพื่อนไปทางได้ดูผลการทดลองพอต้มแล้วอุ่นแล้วมันก็ทำไมคะระเหยไปหน่อยนึงใช่ไหมระเหยไปหน่อยนึงแล้วสิ่งที่เราต้องการบันทึกผลคืออะไรคะนักเรียน